รับมาบอกว่ารัฐธรรมนูญปี50นี่เขาก็บอกว่ายังไม่มีรายละเอียดนะคะแล้วก็บ่พูดถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนพวกฉันก็เลยคลาคาใจอยู่ล่ะค่ะเดี๋ยวนี้เรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญค่ะแต่คิดว่ามันสิบ่คุ้มครองสิทธิของประชาชนได้ค่ะคือมาตรพูดจะประเด็นเหลือไม่ได้สารมีคำสั่งว่ารุนแรงนะครับแต่เมื่อกฤษฎีกาตีความอย่างนี้ออกมาแล้วเนี่ยมันทำให้เราไม่สบายใจมันตรงต่อหลักหรือไม่แล้วในหลักปฏิบัติเมื่อปัญหายังไม่แก้ก็เรียกความบัวไม่ทันหายเนี่ยความไฟจะเข้ามาแทรกมันใช่หลักที่ถูกต้องหรือไม่ในการบริหารประเทศสวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการสิทธิวิวาทะวันนี้พูดเรื่องที่ถกเถียงกันอย่างรุนแรงในสังคมไทยผลประโยชน์ของชาติไม่มีทางไปกันได้กับผลประโยชน์ของชุมชนจริงหรือวันนี้ประเด็นของเราคือรัฐธรรมนูญมาตรา67ตีความเพื่อใครเรามีมุมมองหลากหลายแต่ก่อนอื่นเราไปดูที่มาที่ไปของความขัดแย้งเรื่องรัฐธรรมนูญมาตรา67พร้อมกันก่อนนะคะการพัฒนานำมาซึ่งความเจริญความเจริญนำมาซึ่งความสุขรอยยิ้มหรือความทุกข์และคราบน้ำตาที่เห็นอยู่นี้จากเดิมนี่เป็นนานะครับก็เป็นสวนเป็นนาพื้นที่นาก็ทำนาทั้งหมดแต่มา 2-3 ปีนี้เขาทำนาไม่ได้เนื่องจากน้ำเค็มจากผู้ประกอบการเนี่ยมันไหลลงมากระซึมลงมาทำให้พื้นที่เสียหายไม่สามารถที่ทำนาได้ทรัพยากรตรงนี้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าแล้วมีไม่กี่ประเทศที่มีอย่างประเทศไทยมีตรงนี้ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้มันก็เกิดความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจแต่ความบนความคุ้มค่าแล้วถ้าเกิดว่าแผ่นดินต้องเสียไปก็ถามว่ามันก็กลายเป็นว่าความไม่คุ้มค่าตรงนั้นในขณะที่เราได้ทรัพยากรไปแต่ทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้กว่าแผ่นดินจะฟื้นตัวได้เนี่ยโดยเฉพาะเกลือเนี่ยเป็นเรื่องที่นานมากแต่มุมมองที่แตกต่างก็มีความชัดเจนว่าเป็นการพัฒนามันก็คือทำให้ชาวบ้านทำให้ชุมชนเนี่ยมีอาชีพแล้วก็สามารถที่จะประกอบอาชีพโดยที่ไม่ต้องจากบ้านจากถิ่นฐานและหาอยู่หากินมีเงินเป็นกอบเป็นกำปรารถนาที่จะซื้อความสะดวกสบายในชีวิตเนี่ยเขาก็จะหาซื้อได้ปัจจุบันประเทศไทยมีโครงการที่จะนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศอยู่มากมายหลายโครงการแต่หลายโครงการก็ต้องหยุดชะงักเนื่องจากเกิดการรวมตัวอย่างเข้มแข็งของประชาชนในพื้นที่เพื่อเรียกร้องสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา67เช่นการคัดค้านเหมืองใต้ดินโปรเตสและกรณี76โครงการที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่ถูกระงับชั่วคราวโดยศาลปกครองรัฐธรรมนูญมาตรา67ระบุหลักเกณฑ์ในการดำเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงต้องมีการศึกษาและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และด้านสุขภาพหรือ HIA ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนดำเนินโครงการรวมทั้งต้องให้องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ความประกอบก่อนหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญมา2ปียังไม่มีกฎหมายรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการจัดตั้งองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อไม่มีความชัดเจนคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าระหว่างนี้ให้ดำเนินการตามกฎหมายเดิมก่อนซึ่งการตีความในครั้งนี้ภาคประชาชนเห็นว่าขัดแย้งและละเมิดสิทธิชุมชนในการมีสภาพแวดล้อมที่ดีตามมาตรา67ซึ่งมีผลบังคับใช้ทันทีแต่ในมุมของผู้ประกอบการและนักลงทุนเชื่อว่าโครงการอุตสาหกรรมต่างๆเป็นการพัฒนาและสร้างเศรษฐกิจของชาติรวมทั้งแต่ละโครงการก็ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเช่นกันฝ่ายรัฐอ้างถึงผลประโยชน์ของชาติที่จะต้องมีการพัฒนาอุตสาหกรรมและการส่งออกฝ่ายประชาชนอ้างถึงผลกระทบต่อชุมชนและสุขภาพและรัฐต้องทำตามรัฐธรรมนูญอย่างจริงจังเมื่อมีความเห็นสองฝ่ายทำอย่างไรที่จะหาจุดสมดุลระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมและการคำนึงถึงสิทธิชุมชน
กฎหมายที่มีอยู่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและเพียงพอหรือไม่สำหรับทางออกของปัญหาผลประโยชน์ของชาติขัดแย้งกับผลประโยชน์ของชุมชนจริงหรือสังคมไทยจะแสวงหาจุดร่วมของทุกฝ่ายได้หรือไม่หรือจะถึงจุดแตกหักติดตามได้ในสิทธิวิวาทะวันนี้จากนี้ไปขอเชิญพบกับผู้ร่วมรายการทั้ง5ท่านท่านแรกคุณมณีบุญรอดผู้คัดค้านการสร้างเหมืองโปแทสท่านที่2คุณสุทธิอัจฉาไสตัวแทนชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดท่านที่3นายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชระคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่านที่4อาจารย์สัญชัยสูติพันธ์วิหารจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลท่านสุดท้ายดร.เดชาพิมพิสุทธิ์ผู้อำนวยการส่วนมลพิษอากาศสำนักงานเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงานกรมโรงงานอุตสาหกรรมจากนี้ไปเชิญพบกับผู้ร่วมรายการทั้ง5ท่านกับประเด็นร้อนมาตรา67ตีความเพื่อใครในรายการสิทธิวิวาทะวันนี้